รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องน็อกน็อกสวัสดีครับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องกับน็อกน็อก .com นะครับเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงภายในตัวบ้านของคุณกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ประปาหลายคนคงพบปัญหานะครับข้อต่อเกี่ยวต่างๆของอุปกรณ์สายชำระฝักบัวพวกนี้ครับเราจะพบปัญหาการรั่วซึมเราจะแก้ปัญหากันด้วยตัวนี้เลยครับเทปพันเกลียวเทปพันเกลียวตัวช่วยสำคัญในงานประปาเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำที่เกิดจากการสวมเกลียวเข้าไม่แน่นหรือไม่สนิทกันสำหรับการใช้เทปพันเกลียวนะครับเพื่อให้แบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเราก็ต้องมาดูที่ตัวเกลียวด้านในนะครับกับตัวเกลียวก๊อกนะครับตัวนี้เราต้องทำความสะอาดนะครับพวกเศษวัสดุต่างๆนะครับไม่ให้มันติดตามเกลียวเนาะแล้วเราก็มาเริ่มเทปพันเกลียวกันได้เลยวิธีการใช้เทปพันเกลียวนะครับเราต้องเอาตัวเทปพันให้กระแนบสนิทกับตัวก๊อกเราพันตามเข็มนาฬิกาเลยหมุนไปทางขวานะครับต้องให้แนบสนิทเมื่อเราทันเกลียวเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการหมุนเลยนะครับโอเคเมื่อเกลียวแน่นสนิทแบบนี้นะครับเราก็ทดลองเทสเปิดน้ำดูนะครับอันนี้ก็จบปัญหาของตัวน้ำรั่วซึมตามข้อต่อเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อควรระวังนะครับของอุปกรณ์ประปาประเภทสายชำระหรือสายฝักบัวนะครับเราจะต้องมาดูที่ตัวนี้นะครับว่ามีลูกยางหรือเปล่าสายอุปกรณ์พวกนี้นะครับเขาจะมีลูกยางสำเร็จรูปใส่ไว้ให้นะครับตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้เทปพันเกลียวเราสามารถขันตัวนี้เข้าไปได้เลยเราใช้ขันแค่เพียงตึงมือก็เพียงพอละนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเกลียวตัวนี้จะแตกจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้อุปกรณ์ประปานะครับไม่ว่าจะเป็นเทปพันเกลียวลูกยางโอริงต่างๆนะครับไม่ได้ยากเลยเพียงเราเลือกใช้ให้เหมาะสมเท่านี้เราก็สามารถซ่อมบำรุงงานในบ้านของคุณได้แล้วนะครับสำหรับใครที่เลือกซื้ออุปกรณ์ประปานะครับไม่ว่าจะเป็นสายฝักบัวก๊อกน้ำนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ noknok.com ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องและ noknok.com นะครับต้องลาไปก่อนขอจบทุกเรื่องบ้าน noknok.com ครับ noknok